เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมหลายๆคนขอเข้ามาว่าจะได้ทริคนะครับผมในการเปิดให้ได้บอลดำในแพ็คตำนานที่มากันครั้งที่16-17แล้ววันนี้ก็เลยจัดให้นะครับกับสูตรนะครับผมที่เคยลองมาแล้วหลายแพ็คนะครับผมเคยพูดกันไปหลายครั้งนะครับแล้วบอกเลยว่ามันใช้กับแพ็คนี้ได้ผลมากๆผมบอกเลยว่า 90% ขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวดูกันเลยนะฮะนั่นก็คือในส่วนของทริคนี้ครับ13วินาทีนั่นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยได้ลองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะว่าลองเปิดสัก3ทีดิมันจะคุ้มไหมมันจะได้สักกี่ครั้งในการเปิด3ครั้งนะครับก็หลังจากที่เราเปิดครั้งแรกไปนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดต่อแนะนำว่าให้รีเซ็ตแพ็คนั้นก่อนนะครับผมอย่าเปิดแบบ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งติดๆกันเลยนะครับต้องรีเซ็ตแพ็คทุกครั้งให้มันเป็น60แล้วค่อยลองเปิดกับสูตร13วินาทีนี้นะครับผมเพื่อให้ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วจริงๆผมก็ไปสังเกตมาอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าสมมติว่าก่อนจะเปิดเนี่ยเราอาจจะเข้าไปดูนักเตะข้างในก่อนก็ได้ในแพ็คนั้นว่ามีใครบ้างแล้วก็กดเข้าไปดูค่าพลังนักเตะบอลดำสักหนึ่งคนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นคุ้มไหมไม่รู้แต่สำหรับผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเราเสียเงินไป3ครั้งได้มา2ครั้งโอ้โหสุดยอดแล้วครับผมโคตรฟินแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ได้ไปลองสูตรนี้หรือว่าใครที่เปิดแพ็คนี้แล้วได้ใครกันบ้างนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยนะครับว่าคุณเปิดได้ใครบ้างพอใจไหมกับสิ่งที่เปิดได้หรือว่าลองสูตรนี้แล้วได้ผลจริงหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ